สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่31เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าภูมิทัศการเมืองปี2567อนุรักษ์นิยมเพลียงพล้ำระบบทักษิณคืนที่วิกฤตสํารอยเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับปี2566เนี่ยนะครับเป็นปีที่มีเหตุการณ์ สำคัญทางการเมืองแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นคือเรื่องของการเลือกตั้งสสแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งในระหว่างที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของดิลแบบลับๆหรือข้อตกลงแบบลับๆนี่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นําตัวนายทักษิณชินวัตรซึ่งขณะนั้นหนีโทษจําคุกอยู่ในต่างประเทศให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้และกําลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองในปี2567ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เนนะครับฝ่ายที่ถูกเรียกชื่อว่าเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยมีการประเมินแล้วว่าฝ่ายการเมืองของตัวเองคงจะเอาชนะพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลไม่ได้ จึงได้เกิดข้อตกลงรับรับหรือว่าดียวรับลังกวีกับนายทักษิณขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือนำนายทักษิณเนี่ยกลับบ้านและร่วมต้านพรรคก้าวไกลด้วยกันซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยถูกมองว่ามีแนวคิดเป็นปฏิปักษต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์สื่อมวลชนประจําทำเนียบรัฐบาลได้ตั้งฉายารัฐบาลชุดนี้ว่าเป็นแกงส้มผลักรวม ซึ่งสะท้อนกระแสสังคมที่มองพักก้าไกลว่าถูกกันแกล้ง M.O.U ถูกฉีกและวก็ถูกผลักออกจากการร่วมรัฐบาลโดยเงื่อนไขทางกฎหมายและข้ออ้างทางก,การเมืองส้มเลยเป็นหล่นใส่พักอันดับรองลงมาต้องกลืนน้ำลายในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีลุงก็ไม่เป็นไร ทำมาแฟนกลับผู้ที่อ้างว่ารักประชาธิปไตยถึงกับหัวใจสลายนะครับก่อให้เกิดวัฒกรรมประบัดสัตว์ขึ้นมาดังนั้นแกงส้มผลักรวมเนี่ยจึงใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลที่ว่าชนะเลือกตั้งแต่แพ้จัดตั้งได้เป็นอย่างดีส่วนในเศรถฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นเซลแมนสแตนชินซึ่งในทางการเมืองมีการอธิบายความบอกว่าเปรียบเสมือนกับเรษฐาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริง เพราะว่ามีเงาของคนในรกรลชินวัตเนี่ยปกคลุมและเปรียบเสมือนกับเศษฐาเป็นเพียงแค่ตัวแสดงแทนหรือว่าสแตนด์อินเท่านเองเพราะว่าเคยหลุดปากขณะออกงานพร้อมกับแพทองทานชินวัตซึ่งเป็นลูกสาวของนายใหญ่หนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันเศรษฐาหลุดปากบอกว่านายกคนไหนแหะครับมีนายกสองคนแล้วก็ยังมีนโยบายอีกหลายนโยบายนะครับที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าต่อยอดมาจากนโยบายเดิมของรัฐบาลนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัต เศษฐาเข้ามาบริหารประเทศ3เดือนกว่าๆยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับมีแต่การคุยโวซึ่งต้องรอผลสำล์ในปี2567ส่วนการบริหารราชการแผ่นดินและการตัดสินใจในนโยบายสำคัญก็เป็นที่รับรู้กันภายในรัฐบาลว่ายังต้องขอคำปรึกษาและการชี้นำจากนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งอยู่บนชั้น14โรงพยาบาลตารวจด้วยภายหลังจากกรมรัชธรรมนโดยนายสหาการเพชรนริน อธิบดีกรมราชธรรมนได้ออกประกาศเรื่องระเบียบกรมราชธรรมน่าบ้านโยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2,566ลงวันที่6ธันวาคม2,566ประกาศฉบับนี้แหละครับเป็นการเปิดช่องให้สามารถคุมขังนักโทษนอกเรือนจำได้แต่กลับถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะได้กลับไปอยู่บ้านจันทรสองล่าก่อนปีใหม แม้วรัฐบาลจะอ้างว่าระเบียบดังกล่าวเนี่ยออกตามพระราชบัญญัติราชทรรปี2560แต่เพิ่งจะมาประกาศใช้ในวันที่6ธันวาคม2566หลังจากวันพ่อคือวันที่5ธันวาคมเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับจตุพรพรมพันธ์ได้พูดว่าในภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรัาการนายกรัฐมนตรีจะนำเอาพระราชกิจสีกาอภัยโทษทั่วไปเนื่องในวันที่5ธันวาเนี่ยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะได้รับอภัยโทษด,ด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปดังนั้นนี่จึงเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่ามีการทําเป็นกระบวนการหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่มีนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยจะมาประกาศในวันที่6กธันวาคมเลยครับนักโทษอีก2องแสนเจ็ดคนไม่มีใครได้อภิสิทธิ์แบบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเลยนะครับและจะต้อง การประกาศตั้งคณะทำงานพิจรารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังอีกจำนวน9คนแต่จนป่านนี้เนี่ยยังไม่มีใครกล้าเป็นกรรมาการเพราะไม่อยากจะเสี่ยงติดคุกเนื่องจากระเบียบด,ดังกล่าวยังมีการหมกเม็ดมีการซ่อนเลนและไม่เชื่อว่านักโทษเด็กขาดชายทักษิณเนี่ยจะป่วยหนะักจริงๆขณะเดียวกันเนี่ยนะครับภาคประชาชนซึ่งนำโดยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอนำโดยนายพิชิตชัยมงคลและก็นายนัทเซอร์ยิมะ ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้อภิสิทธิ์ชนอยู่เหนือนักโทษและประชาชนทั่วไปโดยบอกว่านี่เป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมที่ล้าหลังอยู่แล้วให้จมดิ่งลงไปอีกนะครับองค์กรหลายองค์กรเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองยื่นฟ้องแพทแตรยสภาให้ตรวจสอบเรื่องนี้คณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมไปตรวจสอบที่ชั้น14ในวันเสาร์ที่12มกราคมนี้ และขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งตการเมืองก็มีคำพิพากษาด้วยเสียงข้างมากยกฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในข้อหาปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีโดยมิชอบกรณีการย้ายนายเทวินเปลี่ยนสีซึ่งขณะดำรงตำแหน่งเลยคธิการสมชโดยคำพิพากษาเนี่ยบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีความผิดทางอาญานะครับแล้วก็ให้ถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ด้วย ส่วนคำพิพากษาสารรัฐธรรมนูญและสารปกรครองเนี่ยผูกพันแค่เรื่องของการพ้นเก้าอี้เป็นคำสั่งมีชอบเท่านั้นเองท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่านี่อาจจะเป็นออปชันเสริมจากข้อตกลงลับลังกาวีเลยทำให้หนางสาวยิ่งลักณ์ซึ่งตอนนี้เหลือโทษในคดีอาญาคือคดีรับจำนำข้าวจำคุก5ปีน้อยกว่าทักษิณที่มีโทษจำคุก8ปีแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีกระแสข่าวนี้นะครับ ทำให้ยิ่งลักษ์ณอาจจะกลับบ้านในช่วงต้นปี2567นี้โดยอาศัยทักษิณโมเดลที่บ้านนี้ขณะเดียวกันเนี่ยนายเทพไทยเสยนาพงศ์ซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมาราชพักประชาธิปัตย์เทพไทยได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยที่จะทําให้ระบอบทักษิณคืนชีพขึ้นมาเนี่ยจะมีอยู่หปัจจัยด้วยกัน และถ้าหากว่าระบอบทักษิณฟื้นคืนชีพจริงๆเนี่ยจะมีประชาชนเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงเหมือนกับในยุคข,ของคนเสื้อเหลืองนับล้านคนที่ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักหรือไม่เพราะว่าภายหลังจากนักโทษอิคารชัยทักษิณกับประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนี่ผ่านมา120วันแล้วนะครับยังจะอยู่ต่อไปโดยไม่ยอมกลับเข้าเรือนจำตามคำพิพากษา ขณะที่แกนนําคนเสื้อเหลืองซึ่งต่อสู้กับระบอบทักษิณเนี่ยกลับต้องโทษคดีทางการเมืองเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดนลงโทษจําคุกกันอย่างท่วหน้าโดยเฉพาะแกนนํากลุ่มพัฒธมิรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย11คนถูกสารล้มละลายเนยสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่ละคนโดนอายัดทรัพย์สินเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับ การเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมคดีการเมืองซึ่งพรรคก้าไกลได้ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแยง้งทางการเมืองพศจุดจุดจุดเข้าสภาไปแล้วเนี่ยแต่รัฐบาลไม่เอานะครับเพราะว่ามีการพ่วงเอาความผิดจากคดีมาตรา112เนี่ยเข้าไปนิรโทษกรรมด้วยซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนิรโทษกรรมเท่าไหร่หรอกครับโดยอ้างว่าเกรงจะเกิดความแตกแยกขึ้นมาต้องมีชันธามติจากประชาชนก่อน ดังนั้นจึงต้องจับตามองต่อไปนะครับว่าร่างพรบรสร้างเสริมสังคมสันติสุขพศจุดจุดจุดของพักร่วมไทยสร้างชาติซึ่งจะยื่นเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยจะถูกผลักดันจากพักร่วมรัฐบาลอย่างเต็มที่หรือไม่แต่ถ้าหากว่าซื้อเวลาออกไปเรื่อยๆโดยที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้กลับไปอยู่บ้านแบบเท่ๆแล้วน้องสาวยิ่งรักชินวัตรได้กลับมาอีกเนี่ยนะครับมันจะยิ่งเป็นการตอกย้ำระบบอภิสิทธิ์หรือ2มาตรฐาน ความเหลื่อมล้ำสร้างความขับแค้นใจให้กับประชาชนแล้วก็กลุ่มคนเสื้อเหลืองดัก,กว่าเดิมจนอาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วก็ระเบิดเวลาที่รอวันปะทุกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลจนเกิดวิกฤตการเมืองซ้ำรอยเดิมขึ้นมาอีกนะครับส่วนความนิยมของรัฐบาลทางนิดาโพเนี่ยได้ทําการเปิดเผยผลการสารวจของประชาชนเรื่องการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ปี2566ในช่วงระหว่างวันที่1 3ถึงวันที่18ธันวาคม2566กับคำถามที่ถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าอันดับที่1เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตจากพรรคเก้าไกลนะครับร้อยละ39.40อันดับที่2เป็นนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยร้อรยละ2 2 3 5อันดับที่3เป็นร้อยละ 18.60บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4นางสาวแพทองทานชินวัตรร้อยละ5.75เมื่อถามคำถาม,ถามถึงพักการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้เนี่ยปรากฏว่าอันดับที่1ร้อยละ44.05บอกว่าเป็นพักก้าวไกลอันดับที่2ร้อยละ24.05บอกว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับที่3ร้อยละ16.10ยังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่4ร้อยละ3.60เป็นพักประชาธิปัตย์ อันดับ5ร้อยละ3.20เป็นพักรวมไทยสร้างชาติอันดับที่6ร้อยละ1.75พักภูมิใจไทยอันดับที่7ร้อยละ1.45พักพลังประชารัฐสิ่งที่นีด้าโพนำเสนอเนี่ยแสดงว่าพักก้าวไกลย,ยังเป็นพักการเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับศึกทั้งภายในและภายนอกรอบด้านโดนยุบพักโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้งแกนนําพักแต่ประชาชนก็พร้อมที่จะเทคะแนนให้กับก้าวไกลเพราะมองว่าเป็นพักการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศที่เหลื่อมลำ้ำผูกขาดทางเศรษฐกิจเบื่อหน่ายระบบอุปภมภนนิยมคนเป็นข้าราชการต้องวิ่งเต้นโยกย้ายเลียเจ้าหนายถึงจะเติบโตรัฐราชการเต็มไปได้วยความทุจริตช่อฉนและก็ไร้ความโปร่งใส ที่น่าสนใจคือนายชินพัฒน์กิจเลิศสิริวัฒนารองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติและเป็นผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตหนึ่งได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพร้อมกับโพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจประชาชนไม่ต้องการคนดีเขาต้องการคนที่ทํางานและกล้าชนเพื่อพวกเขาเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่าผมเป็นคนดีไม่เคยโกงประเทศไม่มีคดีสะอาดรักสถาบันประโยคแบบนี้มันขายไม่ได้แล้วนะครับ ฝ่ายอนุรักษ์หรือสลิมเนี่ยไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยว่าแพ้เลือกตั้งกันมาตลอดเพราะอะไรไม่เคยคิดที่จะปรับตัวให้ทันสมัยหาบวตเตอร์กลุ่มใหม่ๆเลยนี่เป็นคําพูดของคนที่ออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปแล้วกรองสถานการณ์บอกว่าจริงๆแล้ว9ปีในการคลองอํานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนายชินรพัน์นี่แหละครับไม่ได้ปรับตัวอย่างที่ว่า รือที่คนเสื้อเหลืองบนกับว่าเสียของเลยทําให้ประชาชนเนี่ยเขาเบื่อหน่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมเทคะแนนให้กับพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายแต่เกมการเมืองเนี่ยมันยังมีรับลงพลางอยู่หลายชั้นพรรคเพื่อไทยที่ยอมทิ้งก้าวไกลแล้วหันมาจับมือกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองกันว่าเป็นเพียงการหมอบชั่วคราวเท่านั้นนะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแกล้งทำเป็นไม่ย,ยอมสิโรราบให้กับฝ่ายอนุรักษ์เพื่อให้ได้กลับบ้านและพ้นโทษไปก่อน ช่วงจดตั้งรัฐบาลเนี่ยนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้ไปพบกับนายทักษิณที่ฮ่องกงแล้วก็ให้สัมภาษณ์บบกกระพักเพื่อไทยคือพันธมิตรทางการเมืองล่าสุดก็มีรายงานบอกว่านายทักษิณเนี่ยพร้อมที่จะดึงพักเก้าไกลร่วมรัฐบาลด้วยฉะนั้นต้องจับตามองว่าหลังวันที่11พฤษภาคม2567ไปแล้วซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สมาชิกวุฒิสภาจะหมดอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ ถ้าหากว่าเพื่อไทยจะดึงก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลก็จะกลายเป็นคู่อํานาจใหม่ที่ทรงพลังแล้วก็สั่นสะเทือนฝ่ายอนุรักษนิยมยิ่งกว่าเดิมอย่างแน่นอนถึงแม้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะไม่ได้กลับไปอยู่บ้านตามระเบียบราชทรรแต่หลังจากวันที่22กุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยสามารถอ้างได้ว่าถูกจําคุกมาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือนสามารถพักการลงโทษต,ตามกฎกระทรวงปี2562ได้จะได้ปล่อยตัวกลับไปอยู่บ้านทักษิณจะกลายเป็นเพล์เมกเกอร์สําคัญทางการเมือง อยู่ที่ว่าทักษิณเนี่ยจะตัดสินใจเดินเกมยังไงจะหักหลังเอาคืนกลุ่มอนุรักษนิยมแล้วร่วมมือกับพักเก้าไกลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการเมืองในปี2567ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองในปีมังกรทองเลยนะครับ